ำลังอยู่กับรายการดวงวาไรตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังอยู่กับรายการดวงวาไรตี้นะคะก็แน่นอนค่ะเตยศิรินทร์จันทมาศมาพร้อมกับหมอดูสุดหล่อของเราค่ะหมอดูไฮโซอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมมาพบอีกแล้วครับถ้าไม่มีท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้มากันแบบสดใสนิดนึงถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปร้อนตามอากาศถูกไหมคะหมอใช่ครับโอ้เมื่อกี้เราก็ไปทานมาร้อนนะร้อนค่ะร้อนใจเจ็บสามเจ็บสามอีกแล้วแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะพบเราสองคนแล้วความวาไรตี้ก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมวาไรตี้ในรายการดวงวาไรตี้ของเราแล้วก็ง่ายๆนะคะพิมพ์ SMS มาได้เลยค่ะ4874446นะคะอยากทราบเรื่องอะไรหมอดูของเราค่ะหมอดูไฮโซไม่พลาดนะคะที่จะไขข้อข้องใจให้คุณได้สบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามา029840114-5ใช่ครับและ SMSค่ะ SMS ก็บอกไปอีกรอบนะคะ4874446ค่ะไม่ได้บอกหวยนะคะ สัปดาห์นี้แล้วสิเนาะที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่ามีความสุขรอวันศุกร์กันนะคะจะมีความสุขแบบสุดขีดเพราะว่าเงินเดือนนี้ออกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพวกเราคนทำงานเขาเรียกว่าอะไรทำเช้ากินข้ามอย่างหมอออสเนี่ยนะคะตอนเช้าก็ออกไปหากินข้ามมาก็ได้เงินก็ไปจับจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ยังคงสู้กันต่อไปเนาะใช่ครับชีวิตต้องสู้นี่ทำไมใช่ครับแบบอ่อยเลยนะสุดๆครับมาดูซิมาค่ะอาทิตย์นี้ที่บอกว่ามานี่นะคะคือมาชมกันว่าคุณเกิดวันอะไรก็มาติดตามในช่วงของดวงรายสัปดาห์นะคะเพราะว่ารายการดวงวาไรตี้ของเราจะอัปเดตให้ทราบว่าใครเกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยนะคะดวงของคุณในแต่ละสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างจะแม่นหรือไม่แม่นก็ SMS มาบอกกันด้วยกันละกันเนาะเริ่มที่ดวงวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก่อนนะครับชาววันอาทิตย์5ใบนะครับ1 2 34แล้วก็5ชาววันอาทิตย์สัปดาห์นี้เป็นยังไงครับดูนะครับใบแรกไฮโรแฟนเลยพระสังฆราชพระสังฆราชขอโทษพระสังฆราชอันนี้เป็นไพ่ดีนะธรรมะวัดวารามมีดวงของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออันนี้จิตใจบ่งบอกถึงว่าคนมีคุณธรรมจิตใจดีงามในช่วงนี้ไพ่พระสำหรับคนที่เรียนต่อการศึกษาความรู้หรือว่าแปลความหมายถึงจะก้าวในระดับไหนชั้นไหนหรืออะไรให้คุณด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับใบที่2 The Lover ใบที่3 Tower ใบที่4 Stent ใบที่5เดอะสตาร์โอ้โหนี่เดอะสตาร์ปิดท้ายเนาะอุ่นใจเลยทีเดียวท่านใหญ่ชุด5ใบขึ้นพร้อมกันเลยอันนี้ดวงไม่ธรรมดานะถึงจะมีทาวเวอร์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะชาววันอาทิตย์ในช่วงนี้บ่งบอกถึงว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการเดินเรื่องอะไรแล้วแต่ประสบความสำเร็จและทาวเวอร์เนี่ยกะทันหันเอามาแบบกะทันหันอ๋อทุกอย่างเรื่องใหญ่คือไม่รู้มาก่อนเลยถูกต้องแล้วมาแบบฉุกเฉินถูกต้องแล้วก็มี The Lover Tower ระวังปากเสียงในเรื่องของความรักหน่อยนะกระทันหันเหมือนกันกำลังจะถามว่าคำว่ากระทันหันนี่กระทันหันในเรื่องที่ดีหรือไม่ดีทุกเรื่องเลยตอนนี้ทุกเรื่องแต่มันลงท้ายด้วยดีนะเพราะว่ามีพระสังฆราชขึ้นมาพระสังฆราชอาจจะแปลความหมายว่าเราไปเจอปัญหาทุกอย่างสิ่งต่างๆแล้วมีปากมีเสียงและทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกคลี่คลายลงไปในทางด้านที่ดีสำหรับตัวเราเองมีโอกาสทาวเวอร์กับไฮโดรแฟนเนี่ยไปทำบุญไปวัดไปเกี่ยวข้องกับลักษณะซองกฐินซองพระป่าซองอะไรต่างๆปัจจัยสิ่งต่างๆเข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกระทันหันทั้งสิ้นแต่ถือว่าเป็นไพ่ออกไปในด้านทิศทางดีเพราะมีไพ่ใหญ่ถึง5ใบไพ่ใหญ่5ใบนี้ให้คุณนะก็ถือว่าเข้มแข็งอาจจะทะเลาะกันมีปากเสียงก็รุนแรงเหมือนกันนะทาวเวอร์ก็คือโทสะไม่เลิกหรอไม่เลิกถ้ามีไพ่ดีแต่มันเหมือนกับอยู่ในช่วงแบบเปิดอกระบายความรู้สึกความทรมานใจการใช้เงินก็ถือว่าใช้เยอะด้วยเหมือนกันนะมีเงินเยอะก็ใช้เยอะถูกต้องรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงการงานแบบกระทันหันหรือได้เพิ่มด้วยนะเขาเก่งนี่เขามีความสามารถมีสิ่งที่ดีๆเข้ามามันจะเป็นไปในทิศทางที่ว่ามีงานเข้ามากระทันหันแบบดีหรือไม่ดีอ่ะงี้ดีกว่าใหญ่แบบใหญ่ด้วยแบบดีแบบเกิดการตัดสินใจระหว่างจะไปทางตรงนั้นดีไหมหรือว่าจะทิ้งของเก่าหรืออยู่ของเก่าอะไรตัวนี้ได้ด้วยบางคนบอกว่าทิ้งของเก่าแล้วไปหาของใหม่เลยดีกว่าให้ไวที่สุดมีเดอะสตาร์เพราะรออยู่อะไรอย่างนี้นะเดอะสตาร์สมมุติถ้าอ่านเป็นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรามีโอกาสซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมสวยกว่าเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ด้วยนะครับเพียงภายในสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์นี้เปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนโยกขยงทีเดียวผ่านไปวันอาทิตย์ทีนี้มาดูวันจันทร์นะคะวันจันทร์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ือว่ายังคงเดิมบ้างนะคะชาววันจันทร์ติดตามนะครับ5ใบใช่ครับนะครับ1ใบ2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับชาววันจันทร์ในช่วงนี้เป็นยังไงใบแรกขึ้นมานี่ก็แทมพาเลนแปลความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอาชีพการทำงานในช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิเคชันกับติดต่อสื่อสารการพูดใช้การพูดเจรจาสิ่งต่างหลายอย่างเข้ามาประดังเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่แทมพาเลนก็ถือว่าเป็นไพ่ดีแบบที่2ชาริออตเนี่ยอันนี้อ่านซื้อรถเปลี่ยนรถใหม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นเฮอร์มิสไพ่ฤาษีแปลความหมายถึงธรรมะวีออฟฟอร์จูนอัศวินเหรียญได้เงินการติดต่อถ้าเกิดบุคคลที่กำลังติดต่อเรื่องใหญ่ๆจะไปพูดคุยติดต่อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือการเงินหรือการงานอะไรที่เป็นลักษณะการเงินการทองเยอะสูงโอกาสประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องอ้างอิงกับผู้หลักผู้ใหญ่วิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ามีเฮอร์มิตอยู่แปลความหมายถึงว่าบุคคลที่จะช่วยเหลือเราได้คือบุคคลที่มีความรู้หรือเป็นผู้ใหญ่หน่อยด้านความรักยังราบเรียบเรียบง่ายสงบหรือแทมเพอแรนซ์นี่แปลความหมายว่าเดินทางร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ได้นะอันนี้ก็คือชีวิตยังชิวๆยังสบายสบายไม่ได้ออกทิศทางร้ายแต่แปลความหมายถึงว่าชีวิตเหมือนกับราบเรียบมาดูค่อยๆเป็นค่อยไปประมาณนี้ไม่หวือหวาในเช้าอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้ใครที่เพิ่งเปิดมาอยากรู้วันอาทิตย์เป็นอย่างไรดูย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของ centralchannel.in.th นะคะแต่การเงินของชาววันจันทร์ก็แปลความหมายว่าหามากใช้มากเข้าซ้ายออกขวาแต่ก็ถือว่ายังได้รับนะก็รับวันศุกร์เนี่ยเงินเดือนออกยังไงก็รับอ่ะชาววันอังคาร5ใบค่ะ3 4ชาววันอังคารนะครับดูนะครับใบแรกขึ้นมาดาบ2ดาบอันนี้คอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์2ดาบนี่คือแปลหมายถึงรับโทรศัพท์การพูดคุยหรือใครที่กำลังอยู่ในรูปของกังวลตัดสินใจจะไปทางซ้ายดีทางขวาดีมันยังให้ความรู้สึกรังเลนะครับใบที่2 10ดาบอันนี้ทุกเรื่องงานเต็มๆเลยมีเมจิเชียนมีสิ่งเข้ามาใหม่2ไม้เท้าจะทำอะไรแล้วแต่ต้องอาศัยคนช่วยเหลือในช่วงนี้ถือว่าเลข10ดาบเนี่ยมันเต็มที่เลยเต็มอัตราเสร็จเต็มแม็กซิมัมเลยนะซึ่งแปลความหมายว่าช่วงนี้เราอึดอัดเราอยากจะหางานใหม่การพูดคุยถูกเสียดสีในที่ทำงานเกิดความรู้สึกน้อยใจและ2ไม้เท้าขึ้นมาเมจิเชียนขึ้นมาโอกาสที่จะต้องอาศัยคนช่วยเหลือมากกว่า1คนคือตัวเราเองแล้วต้องมีผู้อื่นอยู่ในช่วงนี้เสียเงินอยู่ตลอดชาววันอังคารนะมีแต่เรื่องของปัญหาภายในบ้านภายในครอบครัวจ่ายนู่นจ่ายนี่รายจ่ายใบบินรายจ่ายรออยู่จิปาถะเลยก็ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปกังวลใจกับปัญหามันวันเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ผ่านช่วงนี้ไปได้เพราะเราอย่างน้อยเรามีเมจิเชียนกับ2ไม้เท้าแต่คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเหมือนกันลำพังกันงงกันงานใช่ด้านความรักก็10ดาบกับ7ดาบก็2ดาบความรู้สึกตอนนี้ก็ไม่อยากให้คนที่เป็นคู่หรือรับรู้หรืออะไรเพราะว่าอึดอัดเราอึดอัดเพราะเราเองก็มีปัญหาแล้วคู่ก็มีปัญหาบางทีเราก็ไม่อยากจะไปซ้ำเติมหรือว่าบางทีมันหนีไม่พ้นก็คือซ้ำเติมมาแล้วมันก็อึดอัดแล้วเต็มแม็กซิมัมแล้วเนาะอันนี้คือชาววันอังคารสัปดาห์นี้ก็ใจเย็นธรรมะธรรมโมไปวัดไปวาทำบุญช่วยเหลือสิ่งที่บุคคลที่ด้อยกว่าก็จะดีนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นวันพระใหญ่หลายคนไม่ทำบุญเยอะใช่ใช่ใช่วันวิสาขบูชาใช่ไหมศุกร์ที่ผ่านมาชาววันพุธค่ะชาววันพุธที่เขาเน้นมาก่อนเลยนะเขาบอกว่าขอดูเรื่องความรักให้ด้วยเน้นๆหน่อยโอเคเราจะช่วยนะครับ1 5ใบ3นะครับ4แล้วก็5นะครับชาววันพุธไพ่ขึ้นมาว่าสิ่งใดอัศวินเหรียญอันนี้ถือว่าได้เงินนะอัศวินเหรียญเนี่ยถ้าสำหรับใครที่กำลังมีเรื่องของการตัดสินใจหรือจะลงทุนเก็งกำไรอะไรขอดูใบที่ต่อไปด้วยนะใบที่2ราชินีดาบใบที่3 Queen of Cup ใบที่4อัศวินถ้วยใบที่5แฮงแมนถ้าอย่างในเรื่องไม่มีแฮงแมนตบท้ายอ่ะมันจำเป็นต้องลงทุนไงแล้วมันต้องอยู่ในสภาวะเสี่ยงอัศวินเหรียญนี่คือใจกล้าแต่มีแฮงแมนอยู่คือการตัดสินใจอ่ะเสี่ยงแปลความหมายว่าบางทีเนี่ยมันดิ้นรนเนี่ยมันอัศวินเหรียญแฮงแมนทางมันบีบบังคับให้เราไปไหนไม่ได้เราต้องตัดสินใจแล้วเอ๊ะอยู่ในระหว่างเส้นได้อ่ะจะไปดีไม่ไปดีในช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็เอาน้ำเย็นเข้ารอบครอบสักนิดนึงด้านความรักเนี่ยถ้าขึ้นแฮงแมนเนี่ยคนเก่าเนี่ยอาจจะเลิกไปแล้วแล้วคุณจะมีคนใหม่เข้ามาอัศวินถ้วยกับราชินีถ้วยคือความรักเนี่ยกำลังจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นรู้จักใครใหม่แล้วถ้าขึ้นแฮงแมนกับราชินีดาบอันนี้ผู้หญิงแกร่งหญิงเหล็กจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้นะแต่ความหมายไพ่มันบอกว่าไม่ถึงคนที่เข้ามาจะแกร่งแกร่งคือคนที่เป็นเจ้าของดวงในวันพุธแกร่งคือการตัดสินใจถ้าเกิดเลิกไปแล้วพวกราชีดาบแฮงแมนไม่กลับหวนไม่หวนคือใจเด็ดใจเข้มแข็งใส่น้ำไม่ไหลกลับเดินแล้วเดินเลยถูกต้องและพร้อมที่จะเจอคนใหม่สถานเดียวนะสำหรับความรักคนที่ฝากมาบอกให้เน้นสดาวงว่าคุณกำลังเจอปัญหาตัวนี้อยู่รักเก่าพังไปแล้วและกำลังเริ่มรู้สึกที่อยากจะมองหาใครใหม่และคุณเป็นใจเด็ดด้วยการเงินการงานในช่วงนี้ตัดสินใจให้ดีและรอบคอบให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ
อันนี้ก็ความรักก็ค่อนข้างจะเด่นนะจะเด่นใช่รอคอยอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเพราะมีอัศวินถ้วยไงอัศวินถ้วยนี่คือแปลความหมายว่าความรักชายขี่ม้าขาวกำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับมาชาวพฤหัสบดีนะคะมาดูร่วมกัน5ใบ5ใบ1นะคะมีคนกลับไปเลยคุณวันพฤหัสไม่ต้องกลัวไม่ต้องเน้นอะไรมากค่ะเน้นทุกเรื่องก็พอแล้ว4 5ใบนะคะชาวพฤหัสชาวพฤหัสโอ้โหเดอะซันอีกแล้วนะมาบ่อยจังเลยนี่อะไรกันเนี่ยกระดมฮอตนะเดอะซันเดอะซันนี่เป็นไพ่ดีมันก็ให้โชคให้ลาภให้การเงินการทองความสุขนะครับเดอะซันเป็นไพ่เสียงเพลงความสุขใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะไปงานมงคลงานสังสรรค์บ่อยมากรวมทั้งตัวท่านเองด้วยนะชาววันพฤหัสอาจจะมีงานมงคลเหรอแต่หมายถึงว่างานมงคลเพื่อนน่ะเยอะมากต้องใส่ซองใบที่2 3ไม้เท้าโอ้โหนี่สังคมเลย4ดาบนะครับแล้วก็ใบที่4 2เหรียญแล้วก็ใบที่5 9เหรียญอันนี้ได้เงินใหญ่ทำไมมีเงินตลอดเลยอ่ะ9เหรียญนี่เงินใหญ่นะบวกกับเดอะซันแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันเพราะ2เหรียญมูนแต่ยังไงช่วงนี้ชาววันพฤหัสถือว่าคุณกำลังมีความสุขการงานสิ่งต่างสิ่งใหม่ๆเข้ามาถือว่าโดดเด่นแล้วก็มีความประสบความสำเร็จแล้วเดอะซันสามไม้เท้าใครชวนไปหมดนะคืองานสังคมงานอะไรใส่ซองใส่ให้เพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงแบบคุณมีความสุขอะแบ่งปันความสุขให้กับผู้นู้นผู้นี้แล้วไปมีไหมเนี่ยมีคนมาชอบไหมมีคนมาชอบด้วยเดอะซันขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณฮอตสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็พาครอบครัวไปด้วยก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนมีครอบครัวก็ฮอตเหรอฮอตไม่คืองานเนี่ยไปเที่ยวงานเนี่ยเขาก็พาครอบครัวไปสนุกสนานไปสังสรรค์ไปเฮฮาสี่ดาบระวังเกี่ยวข้องกับพวกขากระดูกกล้ามเนื้อเพราะว่าคุณไปตะเวนตะลอนมาทั้งวันมีความปวดเมื่อยปวดเมื่อยแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าร้ายแรงนะแต่ว่าภาพรวมคือเปิดด้วยเดอะซันแล้วปิดท้ายด้วยเก้าเหรียญก็ถือว่าโอเคมีโชคมีลาภถึงสองเหรียญจะมาหมุนก็ไม่เป็นไรหรอกถูกต้องเข้าซ้ายออกขวาไงสองเหรียญก็คือคนใช้เก่งแต่ยังไงเงินใหญ่ก็ขึ้นมาโอ้ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อทรัพย์สินใหม่ๆเปลี่ยนรถซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านสินค้าพวก9เหรียญเนี่ยมันอันนี้มีโอกาสซื้อของใหม่เหรอถูกต้องตกแต่งบ้านดีไซน์อะไรต่างๆได้นะครับซื้อแฟนใหม่ก็ได้เหรอถ้าสำหรับคนบางคนเขามีเงินเหลือเฟือเขาซื้อไปเถอะเขาจะขายเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ผ่านมาดูไม่ทันไม่เป็นไรนะดู YouTube ย้อนหลังก็ได้นะคุณผู้ชม3 4นะครับชาววันศุกร์เป็นยังไงช่วงนี้นะครับตันตะแคงงานเยอะงานเยอะงานหนักงานความรับผิดชอบแต่งานหนักขึ้นสิบไม้เท้ายังไงประสบความสำเร็จถึงมันจะหนักเท่าไหร่สิบไม้เท้ายังให้ความสำเร็จนะครับใบที่2เดอะมูนดึกดื่นหน่อยนะช่วงนี้ชาววันพฤหัสแต่ยังไงคุณก็มีขวัญกำลังใจสองถ้วยขอโทษชาววันศุกร์เยอะจัดแฮงแมนกับราชาถ้วยชาววันศุกร์ในช่วงนี้ระวังสุขภาพหน่อยที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องการปวดท้องหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะจุกเสียดอาจจะดูในเรื่องของสุขภาพไว้การกินการทานอาหารอะไรต่างๆไว้ให้ดีทานผักทานผลไม้ด้านความรักเนี่ยแง่งอนกันบ้างแต่ยังไงแล้วแต่เขาก็เป็นห่วงเขาอาจจะคุณกลับดึกเขาก็รอคอยเขาจะอาจจะบ่นหน่อยนะเดอะมูนเนี่ยสีหน้าความรู้สึกคือจุกจิกให้ความรู้สึกว้าวุ่นแต่เขาก็ห่วงคุณมากเพราะฉะนั้นก็มองข้ามมองปัดเศษอะไรแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีใครเลยคือคนโสดคุณมีโอกาสที่จะมีพ่อไม้แม่ไม้คนมีตำหนิสำหรับลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าผิวขาวเจ้าเนื้อหน่อยนะเพราะราชาถ้วยเนี่ยใจดีอันนี้ลักษณะแบบเดียวกับหมอออนเลยที่พูดมาทั้งหมดดูผู้ใหญ่นิดนึงเจ้าเนื้อหน่อยนะแล้วก็ผิวขาวพูดดูดีนะอันนี้นะครับสำหรับชาววันศุกร์การเงินก็ถือว่านี่สินเยอะหน่อยนะเพราะมันขึ้นแฮงแมนเดอะมูนเนี่ยคุณจะกัดกรุ่มในเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรช่วงนี้ต้องมีคนช่วยเหลือแล้วก็โดยเฉพาะเน้นเรื่องของความรักคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของความรักหรือเพศตรงข้ามเข้ามาจะช่วยได้นะครับค่ะนะคะชาววันเสาร์เสาร์ค่ะอีกวันนึงจะกำกับไว้ให้วันเสาร์นี่หลายคนหมั่นไส้มากเพราะเป็นวันเกิดเดียวกับทางหมอดูไฮโซของเรานะคะเน้นยาวๆหน่อยไม่ต้องเน้นยาวหรอกเราจะได้ดูบอกว่าเราดูแบบทุ่มแบบให้กับคนอื่นแต่เราไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะใจกว้างก็ไว้3ครบยัง4ใช่ค่ะวันเสาร์นะครับเดอะซันวันพฤหัสก็เปิดแล้ววันเสาร์มีไหมเพียงดูนะครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดอันนี้อะไรเนี่ยใส่มนต์ดำไปหรอไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับเพราะว่าการโกงการอะไรไม่ได้การเป็นหมอดูนี่มันต้องตรงมิฉะนั้นชีวิตของเราไม่ยุติธรรมแล้วเราจะทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องแก้ตัวเองเดือดตันนี้แปลความหมายว่าชาววันเสาร์คุณกำลังโดดเด่นคุณกำลังมีชื่อเสียงคุณกำลังประสบความสำเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามานะขอให้ได้ใบดีด้วยนะโอ้เดวี่หุย
ำไมมันเป็นกิเลสเนี่ยเจ้าชายดาบแปดไม่เท้าหนึ่งด้วยไอ้นี่เดอะซันนี่คือมากมายด้วยเดวิลคือมากมายด้วยกิเลสเหรอไม่บางทีมันคือกินทานอะไรเงี้ยเดอะซันเดวิลอาหารรอบดึกอะไรก็ว่าไปนะอ้วนนะแบบนี้นะคุณกระลำฮอตถ้าเดอะซันกับเดวิลเนี่ยถือว่าฮอตมากนะคุณกระลำมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามแฟนคลับบุคคลหรือคนรู้จักคือมันฮอตเกินอ่ะเดอะซันอ่ะและเดวิลมันคือไพ่กิเลสความลุ่มหลงความพึงพอใจอาจจะแปลความหมายเรื่องกินเรื่องความรักเรื่องความรู้สึกการงานก็จะแปลความหมายว่ามีสิ่งที่เข้ามาปุ๊บเดอะซันเดวิลเนี่ยสำหรับบุคคลที่ขายตรงหรือทำงานทางด้านโฆษณาการติดต่อคำพูดของคุณโดดเด่นนะครับแต่ก็แปลความหมายว่าหาเยอะใช้เยอะเพราะเดวิลกับเดอะซันเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องจับจ่ายคือคุณรู้จักคนมากอ่ะการใช้จ่ายมันก็เยอะตามนะครับแปดไม่เท้าหนึ่งถ้วยก็แปลความหมายถึงว่าการงานเข้ามามากหลากหลายแล้วก็มีสิ่งที่ดีหนึ่งถ้วยนี่กับเดวิลทานเก่งต้องระวังพวกเจ้าเนื้ออ้วนการกินการทานดึกดื่นมืดค่ำตรงกับใครเลยแสดงว่าเดอะซันของชาววันเสาร์นี่เป็นเดอะซันของการกินนะขอแสดงความเสียใจอย่าคิดว่าคุณมีตังค์นะไปตังค์ก็เข้าตังค์ก็เข้าโอ้หมอก็มีอีเวนต์ติดเก่าเข้ามาเยอะนะแล้วทีมงานเรามีอีเวนต์เข้ามาหรือเปล่าวันเสาร์มีเหรอเขาก็มีงานของเขานะชาววันเสาร์คุณกำลังโดดเด่นแต่ออกกำลังกายไว้เยอะๆนะครับยังไม่ใครก็ไม่รู้นะกำลังกายเยอะๆเหมือนตัวเองเลยครบแล้วนะคะทั้ง7วันค่ะใครอยากดูย้อนหลังก็ตามข้างหน้าเลยนะคะเว็บไซต์ของ centralchannel.in.th นั่นเองนะคะแล้วช่วงหน้าค่ะเราจะเปิดสาย02-984-0114-5 นะคะและ SMS ค่ะ487-4446เหมือนเดิมช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยหนังสือพูดได้สื่อแนวใหม่ในรูปแบบซีดี MP3 ไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาไม่ต้องถือให้เมื่อยมือสบายในการพกพาสะดวกในการรับฟังรวมเสียงธรรมะบรรยายมากมายหลายชุดอาทิขจัดกรรมประจำวันเกิดคลาดเคราะห์สะเดาะกรรมพระพุทธโอวาทหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่เทพโลกอุดรนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถศึกษาศาสตร์และตำนานลึกลับแห่งอดีตชาติได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดคนตายได้อะไรจากคนเป็นและอีกมากมายที่ท่านควรมีไว้ฟังท่านสามารถหาซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากในวาระโอกาสสำคัญแก่บุคคลที่คุณรักและเคารพ
หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัทแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์จำกัดโทร02-984-4263 089-112-4427 084-118-5031ซึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์กทางบริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กจำกัดจัดสัมมนาสัญจรนัดพิเศษสารสัมพันธ์สู่วันเกียรติยศครั้งที่1ณโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2556จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเซ็นเน็ตเวิร์กทุกท่านมาร่วมงานนี้รับรองว่าท่านจะสดชื่นตื่นเต้นสนุกสนานได้กินดิ้นแดนพร้อมกิจกรรมโหดมันหามีคุณสมบัติครบไปงานนี้รวยเงินล้านทุกคนด่วนบัตรมีจำนวนจำกัดติดต่อซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซ็นเน็ตเวิร์กโทร02-984-1338-9หรือจากผู้นำตามสายงานของท่านย้ำงานนี้อย่าพลาดบัตรไม่มีจำหน่ายหน้างานแน่นอนคุณกำลังอยู่กับรายการดวงวาไรตี้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือรายการดวงวาไรตี้ค่ะทางเซ็นทรัลชาแนลนะคะอยู่กับหมอดูไฮโซของเราค่ะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเตยพ่วงท้ายไปด้วยนะคะ อันแน่นอนค่ะวันนี้เป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยสำหรับ SMS เรานะคะถล่มทลายถล่มทลายเหมือนเดิมเลยนะคะดีใจกันใหญ่โอ้ดีใจค่ะเพราะนี่เราถือว่าเป็นการให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ช่องเซ็นทรัลชาแนลของเราด้วยนะคะก็มี SMS หนึ่งที่เป็นกำลังใจสำหรับเตยมากเลยผมจ๋าแล้วจะตบพิธีกรสวยน่ารักมากบอกว่ามีแฟนหรือยังบอกเบอร์ได้ตุ๊ดตุ๊ดบอกตัวหลังจริงอยากจะบอกเบอร์ไปนะคะช่วงนี้ขาดแคลนอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันเนาะได้มาที่ SMS ที่จะส่งกันเข้ามานะคะที่487-4446ค่ะขาน SMS กันตลอดเวลาเลยนะคะ446นี่ไม่ใช่เบอร์ที่จะให้คุณไปเล่นในวันที่หนึ่งนะแต่เป็นเบอร์ที่จะให้คุณเนี่ย SMS เข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วเบอร์โทรก็โทรมาให้กำลังใจกันได้โทรพูดคุยกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนภูมิภาคใดนะคะก็โทรมาที่029840114-5เลยค่ะกระฟไฟติ้งแรงเยอะมากมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีบอสต้ามาให้กำลังใจถึงห้องด้วยนะคะมาที่คนแรกนี่ส่งมาแต่10ครึ่งอ่ะอ๋อเลยคนแรกเขาถามว่าอะไรใช่คุณเสงี่ยมนะคะเกิดวันพุธที่30มิยอถามว่าเปิดอู่แล้วรถคันแรกนัดคันเขาวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเปิดอู่แล้วปีที่เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณเสงี่ยมก็มา2 3ช่วงนี้รถคันแรกในโดยเฉพาะ Mazda ก็บอกว่าคืนกันเยอะเลยประมาณ 70% นะคะ8เหรียญเลยนะคุณทำไปเลยนะครับเปิดอู่แล้วเนี่ยขึ้น8เหรียญงานเข้า8เหรียญที่คุณมีฝีมือเนี่ยผลิตเงินเองผลิตเหรียญเองเลยคือคนเก่งคุณมีฝีมือคุณจะทำได้ดีนะครับใบที่2เจ้าชายถ้วยใบที่3 5ดาบคุณก็มีความกังวลเหมือนกันนะ4ไม้เท้าแล้วก็ราชินีเหรียญไม่ต้องกังวลให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คลายความกังวลแต่ธรรมดาเนาะคนทำงานเริ่มที่จะต่อสู้เริ่มที่จะเปิดเขาก็ต้องมีความรู้สึกอยากตั้งใจจริงอ่ะอยากทำให้ดีอันนี้ถือว่า8เหรียญราชินีเหรียญนะแล้วก็4ไม้เท้าการงานแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเลยทำได้ดี8เหรียญได้เห็นไหมตามรูปเขาผลิตเหรียญเองเขาถือว่าเป็นคนเก่งเป็นตัวแทนคนขยันคนมีฝีมือนะผมก็ต้องขอทายตามไพ่ที่ขึ้นมาว่าประสบความสำเร็จลุยไปเลยครับอย่ากังวลคลายความกลัวลงไปถึงแม้ว่าบางครั้งแรกอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนการเริ่มต้นมีกันหมดหมอออดหมออะไรโอ้โหร้องไห้มาก่อนนะประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีคนรู้จักมาทำทีวีโอ้ยร้องไห้ค่ะขอแค่เพียงอย่าท้อนะคะลุกต่อไปเลยนะคะเอสเบสต่อไปค่ะเกิดวันที่1เดือน3 2 7คุณบิ๊กนะคะครับคุณบิ๊กบอกว่ากลางวันลักษณะเนื้อคู่เนี่ยเกิดกลางวันเนื้อคู่จะเจอตอนไหนอยากจะรู้ว่าเป็นไม้หรือโสดสำคัญสวยหรือเปล่าอาจารย์นะครับและอายุมากหรือน้อยกว่าโอ้โหครบรถเลยนะอยู่ที่ไพ่ขึ้นมานะบางคนไม่ใช่ว่าหมอดูจะช่วยได้หมดบางคนเขาไม่มีคู่บางคนไม่ทำให้เกิดมารวยไม่ใช่หมอดูจะช่วยคุณทำมายังไงดวงคุณก็เป็นอย่างนั้นไปอันนี้ถามเรื่องเนื้อคู่หมดเลยนะแฮงแมนโอ้โห
อันนี้คุณถามว่าไม่ไหมถูกต้องเลยคนที่เข้ามาต้องเป็นคนมีตำหนิเขาถามว่าคนที่เข้ามามีตำหนิไหมนี่แฮงแมนขึ้นมาก่อนเลยและอย่างเราแฮงแมนเราก็ต้องทายว่ารักคุณพังไปแล้วคุณเลิกไปแล้วใบที่สองสิบไม่ถึงคุณก็เป็นไม่เหมือนกันถูกแต่นี่สิบถ้วยคุณฮอตนะหูคุณยังได้สิบถ้วยแล้วคุณมีไม้แล้วคุณมีไม้โอ้คุณเนื้อหอมเหมือนกันนะสองไม้เท้ากับห้าเหรียญห้าเหรียญนี่ก็แน่นอนก็แฮงแมนกับห้าเหรียญเนี่ยคนจนไม่เอาแล้วนอนเอาคนรวยโอ้แฮงแมนกับห้าเหรียญเราก็ไม่อยากไปกัดก้อนกินเกลือเนาะก้อนเกลือก็เกลือกินกัดอะไรเงี้ยคุณไม่เอาเกลืออะไรเกลือไม่เอาแล้วตอนที่จะเอาทองขอน้ำปลาขอน้ำปลาแล้วโอ้โหซอสซอสไปเลยเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณเนี่ยไม่ต้องไปมองไกลตัวเลยสองไม้เท้าสิบถ้วยเนี่ยคนใกล้ตัวก็ชอบคุณอาจจะเหลือบไปมองหน่อยถ้าเขาฐานะดีหน่อยเนาะหรือคุณก็ชอบเขาคุณก็ชอบเขาอันนี้ผู้สองไม้เท้าคนใกล้ชิดถามว่าสูงดำต่ำเตี้ยแฮงแมนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าเราเขามีคนตำหนิสวยไหมล่ะขึ้น10ถ้วยได้ก็ต้องเป็นคนฮอตอ่ะเนาะเป็นคนฮอตสวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้แต่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ถูกต้องนะครับ2เหรียญ5เหรียญเนี่ย5เหรียญกับแฮงแมนถ้ารวมกันมันฟ้องว่าคนลำบากเราไม่เอาละมันก็เป็นธรรมดาเนาะมนุษย์เนาะจ้ะก็ลองดูขนาดผู้ชายยังไม่เอาแบบจนเลยแล้วผู้หญิงอย่างเราอ่ะจ้ะก็พบรักแน่นอนมี10ถ้วยนะครับนะคะมาดูต่อไปคุณพิมพ์ค่ะ20ปค2516วันเสาร์ปีฉลูนะคะคุณพิมพ์ถามแบบนี้เลยมีโอกาสไหมจะมีบ้านหลังใหม่โอ้โหแสดงว่าหลายหลังแล้ว1 2 3 4 5นะครับปีฉลูสู้ๆ16เหมือนกันต่อเดียวกันนะควีนออฟครับอันนี้ถ้าเป็นถ้วยเนี่ยต้องขอชมก่อนนะคนปีฉลูส่วนใหญ่เป็นคนอยู่ง่ายทันง่ายอันนี้ควีนออฟครับเป็นคนแบบสบายๆทำงานที่บ้านก็ได้นี่มีบ้านแน่นอนเพราะควีนออฟครับเขาเป็นไพ่แม่บ้านแม่สีเรือนนะครับใบที่2 9ถ้วยความสุขแล้วก็คิงดาบเข้มแข็ง6เหรียญไฮโดรแฟนเนี่ยไพ่คนปีฉลูชัดๆเลยแปลความหมายว่าจิตใจดีงามใจบุญมีความใจแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณได้บ้านแน่นอนครับแล้วต้องมีบ้านหลายหลังและพี่น้องต้องอบอุ่นหลายหลังด้วยหรอเขาก้าวถ้วยเนี่ยอาหารต้องจัดเต็มนะคนเนี้ยเขาเป็นคนใจดีแล้วก็มีคนรักเขาเยอะเพราะว่าเขาขึ้นไฮโดรแฟนแปลความหมายถึงพระสังฆราชเขาจิตใจดีงามคุณเป็นคนที่แบบญาติต้องอยู่ญาติต้องอบอุ่นกตัญญูดับหนึ่งอันนี้มีเสน่ห์นะอุ๊ยสายมาดีใจขนาดนั้นเลยสายนี้นะคะสายแรกของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีงามๆนะคะสวัสดีค่ะสายไปไหนอะหายไปอีกแล้วทุกอาทิตย์เลยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะยังอยู่ในสายไหมคะอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะขอทราบชื่อหน่อยค่ะชื่อวัชรีค่ะวัชรีเหรอคะค่ะโอเคค่ะโทรมาจากจังหวัดไหนคะยะโสธรยะโสธรหน่วยยะลาวันนี้อยากจะทราบเรื่องอะไรคะจะดูให้แฟนได้ไหมคะได้เลยค่ะดูให้ใครก็ได้แฟนอายุเท่าไหร่คะขออนุญาตถามอายุนิดนึงค่ะเกิด14อะค่ะเกิด14พี่หมอ2ปี42 42ค่ะอยากจะทราบเรื่องอะไรให้แฟนคะ6ตุลาครับอยากถามเรื่องอะไรคะวันอังคารจ้ะถามเรื่องอะไรจ้ะอยากทราบคืออย่างนี้อะรถโดนไฟแนนซ์ยึดไปอะค่ะจะได้คืนไหมเนี่ยรถยนต์นี่ไฟแนนซ์ยึดไปจะได้คืนไหมอันนี้เป็นของแฟนนะคะดูกันตรงๆเลยไพ่เราจะดูว่าไพ่แดกขึ้นมายังไงนะครับตามไพ่เลยนะคะคุณวัชรีประสบปัญหาทางบ้านก็เรียนรู้ที่เรียนไพ่อยู่ก็ดูเลยนะว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะครับ3 4 5นะครับดูนะครับใบแรกขึ้นมา Wheel of Fortune อันนี้เป็นไพ่ดีครับคุณสามารถไปคุยไปเจรจากับเขาได้อันนี้เป็นไพ่กงล้อสมบัติถ้าคุณเจอปัญหาอยู่ถ้าใบนี้ขึ้นมาไปคุยไปติดต่อเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใบที่2อัศวินดาบใบที่3เจ้าชายดาบแล้วก็ใบที่4เดอมเพลอร์ใบที่5ควีนออฟคัพอันนี้คือขึ้นเจ้าชายดาบกับอัศวินดาบเนี่ยก็แปลความหมายว่ามีอุปสรรคข่าวคราวสิ่งต่างความกังวลใจเพราะมันเป็นไพ่ดื้อหรือว่ามีความรู้สึกแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใช้ความเป็นจริงพูดคุยไปแล้วเดอมเพลอร์เนี่ยก็แปลความหมายว่าเขาก็มีความเข้มแข็งแฟนคุณก็มีความแกร่งคือช่วงนี้เขาเหมือนกับเขาอยากได้รถคืนมากเพราะว่ามันเป็นความผูกพันน่ะนะครับก็ทายว่าเดี๋ยวจะได้คืนครับแต่อาจจะต้องมีต้องคุยเจรจาหน่อยนะครับคุณรัชรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีอยู่แต่จะถามอีกได้ไหมได้ค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะสายแรกได้ครับถามให้ตัวเองหรือเปล่าค่ะค่ะถามว่าไงคะคือไออยากถามว่าอยากขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านค่ะคู่กันจะไปรอดไหมโอจ้าโอเคไหมแฟนเขาต้องขึ้นเขาขึ้นเดี๋ยวเลิกเขาถามแฟนเขาเก่งนะทีนี้มาของคุณวัชรีถ้าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านจะโอเคไหมได้อ่ะดูก่อนเนี่ยถ้วยหรือไพ่โดดเด่นถ้ามีอุปสรรคไพ่ดาบมันจะขึ้นมายกเว้นมีไพ่ดีนะครับอ่ะดูนะครับ5ใบ1ใบ2นะครับ
ขายเย็นตาโฟก็ได้นะ4 5 5เจ็บ1เจ็บ2เจ็บ3เออๆนับ6เหรียญอันนี้เค้ามีโอเคมั้ยมีคนช่วยเหลือมั้ยคะ6เหรียญเนี่ยมีคนช่วยเหลือครับนะคุณวัชรีว่าอะไรนะของแฟนนี่ดีใช่มั้ยคะแฟนเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนลุยแล้วก็เป็นคนพูดจาตรงเค้าเป็นเดอะมาเลอร์อ่ะเดอะมาเลอร์สู้ชีวิตเริ่มต้นจาก0แต่เดี๋ยวสักพักจะดีนะครับอัศวินท้าว2ดาบแทมเพลนอันนี้ระวงเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวได้เพราะขึ้น6เหรียญคือไพ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมคือการช่วยเหลือเดี๋ยวเป็นคนช่วยเหลือเหรอชัยชนะดวงเนี้ยของคุณพี่วัชรีใช่มั้ยเค้าเป็นคนเรื่อยๆไม่ชอบแข่งขันกับใครทำงานแบบสบายๆเพราะฉะนั้นทำงานที่บ้านได้ขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านได้แต่มันไปเรื่อยๆไพ่มันไม่หวือหวา6เหรียญเนี่ยมันยังแปลความหมายว่าอยู่ในรูปของการที่จะต้องอาศัยคนรู้จักมันยังไม่มีกำไรแต่มันไปได้คือการกินการทานมันมีชัยชนะอยู่ค่อยๆใช้เวลาสามารถทำได้ครับแต่มันเป็นลักษณะของพอเพียงณช่วงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าไพ่ตัวนี้มันไม่ได้ตลอดชีวิตมันคือณช่วงนี้ก็คำถามว่าสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ครับได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณวัชรีโชคดีนะคะขอบคุณมากครับไปยโสธรจะแวะไปทานขอบคุณค่ะอ่ะถ้าใครจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหมอออสนะคะ029840114ค่ะก็ตามหมายเลขข้างล่างหน้าจอนี้เลยนะคะ SMS 9487446นะคะ SMS ต่อไปคุณวราพรเกิดวันพุธมีนาคม24รกานะคะอยากรู้เรื่องของโชคลาภกับการเงินค่ะ1ใบ2 3 4 5นะครับโชคลาภกับการเงินนะชาริออตน้ำพักน้ำแรงครับใบที่2เจ้าชายเหรียญเดอะซันโอ้เขาถามโชคลาภแล้วขึ้นเดอะซันก็ต้องขอทายว่ามีนะแล้วก็10ไม้เท้า8ไม้เท้าอันนี้เป็นคนขยันขึ้นน้ำพักน้ำแรงแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เจ้าชายเหรียญรู้จักคุณค่าของการเงินได้เดอะซันก็มีโชคลาภนะก็ถือว่าดวงในช่วงนี้โดดเด่นอยู่นะครับมาที่คุณพัชรินนะคะอยากรู้เรื่องการงานความรักเกิด28มกราคม34ครับผมดูนะ1ใบนะครับ2 3 4และ5ก็ถามเรื่องอะไรบ้างการงานกับความรักการงานกับความรักนะ7ถ้วยถ้า7ถ้วยเนี่ยถ้วยเนี่ยขึ้น7ถ้วยโอนเอ็นง่ายนะคืออยู่ใกล้ใครก็ชอบคนนั้นได้ง่ายนะครับใบที่2 10เหรียญนะครับ8ถ้วย4ไม้เท้าเดอะฟูลอันนี้ทำงานอิสระดีถูกชะโลกับการทำงานเป็นธุรกิจของตัวเองพวกเดอะฟูลเนี่ยคือรักอิสระถ้ายังไม่ทำงานเป็นอิสระยังทำงานให้ห้างร้านบริษัทตรงนั้นอยู่งานนั้นต้องแปลความหมายว่าเป็นกันเองและความสบายใจเพราะเดอะฟูลเนี่ยเขาจะไม่ชอบสูกอะไรฟิกไม่ชอบเข้าแบบเช้าตอกบัตรออกตอกบัตรไม่ใช่ที่นั่นต้องให้สบายถูกต้องเหมือนพวกเรานี่ไม่ตอกนะไม่ตอกครับนะและ7ถ้วยกับ4ไม้เท้ากับ10เหรียญเนี่ยการเงินการทองคุณเนี่ยไปได้มีความสุขมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องความรักโอนเอ็นง่ายนิดนึงนะอ่ะลองดูง่ายไม่ถึงกระดาษนะชอบคนง่ายมาที่คุณสาวนะคะเกิดวันศุกร์ที่13มิถุนายน2523คุณสาวถามว่ามีเกณฑ์จะถูกหวยไหมเนี่ยโอ้มีโชคมีลาภไหมขอให้ได้ไพ่ดีนะถ้าถามมาถ้าไพ่ขึ้นสวยก็บอกให้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่แนะนำนะ3 4นะครับดูนะครับใบแรกเจ้าชายดาบโดยส่วนใหญ่ดาบขึ้นมาไม่มีโชคลาภจากการพนันนะครับใบที่2 10ดาบอย่าไปเลยเก็บเงินไว้เถอะเมจิเชียนจัสติกกับ7ถ้วยอย่าไปเลยดวงนี้ไม่มีชีวิตขอโทษไม่มีโชคลาภ ขอโทษนะถามว่าดวงเขาไม่มีชีวิตอะไรกันเนี่ยพูดใหม่ไม่มีชีวิตกับการเสี่ยงโชคกับการพนันโอเคนะเมจิเชียนพอสวรรค์ใช้คำพูดบางทีนะครับค่ะมาที่คุณมีสุขนะคะเกิด15มีนาคม2521ค่ะการงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะการงานกับโชคลาภนะครับสายรอก่อนนะคะมาที่คุณมีสุขก่อนแป๊บนึงนะครับสายอุ๊ยดีใจสายมาแล้ว2ถ้วยนะครับอันนี้แปลความหมายว่าดวงโดดเด่นนะถ้วยก็เรียบเรียบง่ายนะครับ3ดาบมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานเหมือนกันช่วงนี้กังวลใจเดอะสตาร์อัศวินิท้าวการงานที่เหมาะกับการเดินทางเขาถามเรื่องอะไรคำถามนึงนะครับก็เรื่องการงานกับโชคลาภโชคลาภไม่มีนะครับการเงินโชคลาภโชคลาภเนี่ยแปลความหมายว่าคุณได้โชคจากบุคคลอาหารขนมนมเนยเขาหิ้วอาหารมาให้หรือไปกินไปทานอันนี้มีโชคลาภจากผู้คนนะแต่ถ้าเรื่องการเสี่ยงไม่มีนะครับแต่การงานต้องออกในรูปของการเดินทางหน่อยถึงจะเหมาะเป็นคนขี้รำคาญคนง่ายนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ร้ายแรงนะครับมาที่สายนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรมาจากไหนคะนครปฐมค่ะนครปฐมชื่ออะไรคะแหม่มค่ะฮะชื่อแหม่มค่ะคุณแหม่มเสียงน่ารักเนาะน่ารักตัวจริงคงจะน่ารักด้วยนะคะคุณแหม่มอยากจะทราบเรื่องอะไรคะความรักกับทำงานการทำงานเนี้ยค่ะเรื่องงานจ้ะความรักการงานนะคะคุณแหม่มอายุเท่าไหร่แล้วครับ37ค่ะ37อุ๊ยเสียงยังเด็กมากเลยเนาะนะครับอืมนะครับนี่ถ้าเรา37เราคงจะเสียงความรักกับการงานนะครับเราขนาดว่านี่เสียงรู้สึกแก่ๆหน่อยนะ5ดูนะครับใบแรกนะครับ
อัศวินถ้วยนี่นี่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ครับอัศวินถ้วยเนี่ยแปลความหมายถึงว่าเพื่อนเยอะเป็นคนจิตใจดีงามอัศวินถ้วยเหมือนน้ำเสียงเลยนะหมายที่2 7ดาบโอ้โหอันเนี้ยระวังรักแทรกซ้อนหน่อยนะนะครับเก้าไม้เท้า3เหรียญจากสิบเท้าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยกังวลกับเบื่อกับงานอยู่นะเก้าไม้เท้า7ดาบเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบอยากพักผ่อนอยากล้าคือแบบเฉยๆหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้นะมันยังไม่ได้ถาวรตลอดไปอัศวินไม้เท้ากับ3เหรียญคนที่ได้2ใบนี้จะแปลความหมายว่าการงานที่ต้องออกนอกสถานที่ไปพูดไปคุยไปติดต่อไปเจจาแต่ไงแล้วแต่ความรักในช่วงนี้ต้องระวังกิ๊กระวังรักแทรกซ้อนเอาไว้ให้ดีนะครับ เป็นไหมคะเนี่ย หัวร้อง ทำไมไม่ต้องคิดมากเรื่องปกติตามสาวเราบางคนหน้าตาดีอัศวินถ้วย7ดาบระวังอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่คุณยอดศักดิ์นนท์ใหม่นะคะ17สิงหาคม2509ปีมะเมียค่ะการงานการเงินโชคลาภนะคะเป็นอย่างไรบ้างคุณยอดศักดิ์นะคะครับดูสิครับการเงินการงานโชคลาภ2เรื่อง3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา7ไม้เท้าอันนี้เป็นคนขยัน7ไม้เท้าคือนักสู้นะครับใบที่2 8ดาบใช้เงินเสียเงินตลอดในช่วงนี้เจ้าชายไม้เท้าราชินีดาบเดทในช่วงนี้ความรักต้องระวังปากเสียงหรือปัญหาไว้เพราะคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยอึดอัดจากหนี้สินจากอะไรถ้า8ดาบขึ้นไปเนี่ยเราอ่านหนี้สินได้เลยแล้วยิ่งมีเดทเนี่ยคือทรมานคุณเป็นคนขยันจริงแต่ปัญหามันอีลุงตุงนางไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราแก้ที่ปลายเหตุหรือว่าลักษณะว่าเราผิดพลาดอะไรเราแก้ความรักในช่วงนี้8ดาบเหนื่อยใจแต่ยังไงแล้วแต่คุณเป็นคนแกร่งมีความอดทนก็แก้ที่ปลายเหตุค่อยๆดูสาเหตุแล้วก็มุ่งมั่นไปใจในช่วงนี้รู้สึกร้อนรนก็ทำจิตใจให้สงบหน่อยนะครับค่ะเกิดวันเสาร์ที่4มิถุนายน2531ค่ะแฟนเกิดวันพุธที่28กันยายน2536เป็นคู่กันไหมจะคบกันนะคะดูถามหมอออสก่อนถ้าหมอออสให้คบก็คบจ้ะถ้าหมอออสไม่ให้คบก็จะคบ3 4แต่เช็คดวงก่อนนะครับ5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา8ไม้เท้าเลข8นี่คือเลขแห่งการพัฒนาไม้เท้าก็คือเราและเขาเนี่ยเป็นคนขยันใบที่2 4ไม้เท้าชัยชนะ9ถ้วยจัสติก6เหรียญอันนี้เขาจะเชื่อหมอออสมั้ยเนี่ยก็จะพากันไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยรักหรือไม่รัก9ถ้วยกับจัสติกแสดงว่าคุณรักกันอยู่แล้วไม่ต้องถามก็ได้ถามตัวใจเราเองแต่เขาก็เช็คอันนี้ถือว่าดีนะต้องบอกไว้ก่อนซึ่งส่วนใหญ่ขึ้น9ถ้วยเนี่ยทั้งเราทั้งเขาเนี่ยอาจจะเคยมีคู่หรือมีความรักมาแล้วแล้วก็บ่งบอกถึงว่ารักในช่วงแรกๆอาจจะผิดหวังกันไปแต่นี่ไม่ได้เสียหายนะไพ่ไม่ได้ออกร้ายอ่านว่าเหมาะสมกันครับเป็นคนเก่งขยันคบกันไปเลยจัสติก6เหรียญนี่ไงเป็นไพ่จดทะเบียนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ความสุขใจความพึงพอใจ นะครับเลยนะคะขอโชคดีนะคะโชคดีครับคนเกิดวันพุธที่4มีนาคม24ไม่ได้บอกชื่อมานะคะบอกว่าปีระกาอยากทราบเรื่องความรักกับโชคลาภค่ะดูซิความรักกับโชคลาภนะครับ1ใบ2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับความรักโชคลาภไพ่ได้ไพ่อะไรเจ้าชายไม้เท้านะครับใบที่2 1ไม้เท้าใบที่3จักรพรรดินีใบที่4 9ถ้วยใบที่5สเตนอันนี้โชคลาภเป็นส่วนใหญ่เป็นอาหารพวก9ถ้วยพวกจักรพรรดินีอาหารของกินไม่ขาดอุดมสมบูรณ์ความรักมั่นคงเพราะจักรพรรดินีเนี่ยแปลความหมายว่าเป็นอุดมสมบูรณ์สุขสบายมีความสุขและสเตนเนี่ยตัวเราเองเป็นชายหรือหญิงเนี่ยก็ข่มคู่ทั้งนั้นเลยข่มคู่เลยเหรอปรับปกครองอ่ะคู่อยู่ภายใต้อำนาจด้วยนะเขาเป็นช้างเท้าหน้าตลอดต้องเปลี่ยนกันเดินเนี่ยใช่แล้วคู่เป็นสเตนเนี่ยแปลความหมายว่าแข็งเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกประสบความสำเร็จได้อันนี้มั่นคงนะโชคลาภไม่มีนะครับอ่ะมาที่สายมาสายมาครับสายมาใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะโทรมาจากไหนคะสมุทรปราการครับสมุทรปราการใกล้ๆนี่เองนะคะชื่ออะไรคะคุณโยครับคุณโยอายุเท่าไหร่ละคะ39ครับ39รุ่นเดียวกับหมอออน อยากถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องอะไรคะการเงินโชคลาภแล้วก็การงานอ่ะ3อย่างเลยการเงินการงานโชคลาภใน5ใบเลยนะผมจะเปิดจ้ะดูซิว่าเป็นยังไงไพ่ได้ไพ่อะไรเลยค่ะนะครับ1ใบนะครับ2นะครับ34แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา8ไม้เท้านี่คนขยันนะ คนโดยส่วนใหญ่ขึ้น8ไม้เท้าเนี่ยเขาทำมีความสามารถหลายด้านนะครับใบที่2 2ถ้วย2ไม้เท้าแล้วก็4เหรียญแล้วก็อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเนี่ยการงานมิตรจะนำการงานมาให้ไปติดต่อพูดคุยกับใครเนี่ยก็แปลความหมายว่าเพื่อนฝูงก็จะฝากอะไรต่างๆการงานให้การเงินในช่วงนี้4เหรียญ4เหรียญนี่คือประหยัดมัธยัสถ์รู้จักคุณค่าของการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โชคลาภจะไม่มีการเสี่ยงโชคแต่จะได้โชคจากงานนะครับและอาชีพสิ่งต่างๆคุณทำสักกระเบือยันเรือรบนี่เนี่ย8ไม้เท้าเนี่ยทำทุกอย่าง เป็นไหมครับครับ
ขยันนะเนี่ยขยันขยันเพื่อครอบครัวถ้าจะย้ายงานได้ครับไพ่แปดไม้เท้ามันทำมันให้โชคทางด้านการงานย้ายได้ครับมีคนช่วยเหลือได้ครับใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานไหมสองไม้เท้าแปดไม้เท้าเนี่ยน่าจะเร็วๆนี้เพราะมีคนช่วยเหลือแล้วและคุณมีไพ่อัศวินช่วยได้กัลยาณมิตรส่งเสริมนะครับครับอาจารย์ถามหาเรื่องครับอันนี้ภรรยาผมกำลังท้องอยู่ว่าลูกที่ออกมาจะสมบูรณ์ไหมครับจะสมบูรณ์ไหมหรอคะให้5ใบอีก5ใบภรรยาอายุเท่าไหร่ล่ะคะอายุห่างกัน5ปีครับ5ปีนะ1 32อันนี้เป็นธรรมดาของปกติของพ่อแม่จะกังวลเรื่องนี้เนาะภรรยาเพิ่งได้เดือนเดียวเองครับหกถ้วยด้วยนี่สมบูรณ์ไม่ต้องกลัวเลยลูกถ้าขึ้น6ถ้วยในไพ่เด็กสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขถ้วยเนี่ยลูกเป็นเด็กดีไม่โลภพวกถ้วยเนี่ยคือความรักมีเสน่ห์ใบที่2 6ดาบใบที่4ใบที่3เดิมเพลอใบที่3 4เหรียญแล้วก็ใบที่4เดิมเพลออันนี้6เหรียญเขาเป็นคนใจบุญเป็นคนเก่งและเดิมเพลอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไพ่ผู้ชายนะนะครับเข้มแข็งอันนี้ไพ่ฮีโร่อาทายอนาคตเลยว่าเขาทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองพวกเดิมเพลอเนี่ยแกร่งนะครับลองดูนะครับอุ้ยดีจริงๆเลยขอให้เป็นไปตามนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะเบรกก่อนเบรกก่อนล้อยิ่งไม่อยากเบรกเลยอ่ะ SMS เยอะมากเลยเดี๋ยวเบรกก่อนนะคะใครที่ส่ง SMS มาใจเย็นๆเดี๋ยวมาลุยต่อค่ะสักครู่ค่ะแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยหนังสือพูดได้สื่อแนวใหม่ในรูปแบบซีดี MP3 ไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาไม่ต้องถือให้เมื่อยมือสบายในการพกพาสะดวกในการรับฟังรวมเสียงธรรมะบรรยายมากมายหลายชุดอาทิขจัดกรรมประจำวันเกิดคลาดเคราะห์สะเดาะกรรมพระพุทธโอวาทหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่เทพโลกอุดรนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถศึกษาศาสตร์และตำนานลึกลับแห่งอดีตชาติได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดคนตายได้อะไรจากคนเป็นและอีกมากมายที่ท่านควรมีไว้ฟังท่านสามารถหาซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากในวาระโอกาสสำคัญแก่บุคคลที่คุณรักและเคารพหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัทแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์จำกัดโทร02-984-4263 089-112-4427 084-118-5031
ึ่งมหัศจรรย์สำหรับชีวิตคุณเกิดขึ้นได้ที่นี่เซ็นเน็ตเวิร์กทางบริษัทเซ็นเน็ตเวิร์กจำกัดจัดสัมมนาสัญจรนัดพิเศษสารสัมพันธ์สู่วันเกียรติยศครั้งที่1ณโรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2556จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเซ็นเน็ตเวิร์กทุกท่านมาร่วมงานนี้รับรองว่าท่านจะสดชื่นตื่นเต้นสนุกสนานได้กินดิ้นแดนพร้อมกิจกรรมโหดมันหามีคุณสมบัติครบไปงานนี้รวยเงินล้านทุกคนด่วนบัตรมีจำนวนจำกัดติดต่อซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซ็นเน็ตเวิร์กโทร02-984-1338-9หรือจากผู้นำตามสายงานของท่านย้ำงานนี้อย่าพลาดบัตรไม่มีจำหน่ายหน้างานแน่นอนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะรีบๆตอบให้นะคะในส่วนของ SMS ที่ส่งกันเข้ามาที่487446นะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-984-1145อันนี้ก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเบอร์หมอออส่วนตัวเนี่ยจะบอกท้ายนะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะอ่ะ SMS เลยมีถามเข้ามาเกิด3มกราคม19และ21กค19คู่กันปะครับคู่กันไหมนะขอให้ได้ไพ่ดีนะครับ5ใบ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่สวยๆก็คู่กันเลย5ไม่เท้าอันนี้ทะเลาะกันก่อนเลยใบแรกใบที่2ราชินีเหรียญใบที่3 1เหรียญใบที่4 7เหรียญแล้วก็ใบที่5ราชีดาบอันนี้ยังไม่มีไม่ถือว่าเป็นไพ่ร้ายอ่ะแต่ความเห็นไม่ตรงกันน่ะแต่เงินเยอะก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้คือเป็นรองแม่แห่งเงินแต่ก็มันยังไม่ได้เป็นถือว่าเป็นไพ่ร้ายนะแต่ไพ่เงินสวยก็ช่วยอันนี้ก็คือแบบเป็นคนแก่งทั้งคู่อ่ะต่างคนก็พูดจาถักถางกันแต่ก็เป็นสไตล์ความรักใช่คู่ไหมก็เป็นไพ่เหรียญก็อยู่ด้วยกันร่ำรวยก็ถือว่าใช่นะครับนะคะมีคนนี้ค่ะเขาขัดสนเหมือนกันเกิดวันอาทิตย์ที่25นะคะก็เดือน11เดือนพ.ย.เนี่ย2518ขัดสนเรื่องความรักเรื่องเกินนะคะจะทำยังไงถึงจะสมหวังอ่ะดูซิหนึ่งไพ่ขึ้นมาคนเรานี่ขัดสนทุกเรื่องอะนะขัดสนการเงินการงานขัดสนเรื่องความรักนี่ก็เลยคล้ายๆกันไพ่ส่งเสริมไหมสิบไม้เท้าคุณทำแต่งานสิท่าสเตนก็เป็นคนแก่งแล้วแฮงแมนอีกไพ่ก็บอกโอ้โหอันนี้ขัดสนจริงๆเพราะว่าสเตนกับแฮงแมนเนี่ยแข็งดื้อเข้ากับใครได้ยากรักกับใครยากรู้ทันก็ไปหมดแล้วก็ไม่เป็นหวานฉลาดเกินก็ไม่ดีนะคนเราวางยาก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หลับวิธีนี้เคยใช้หรือเปล่ามีวางยงวางยาไม่หมายถึงสมมติเขาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายวางยาเขาก็ยังไม่หลับมอมก็แล้วอะไรก็ไม่หลับอันนี้คุณก็ต้องแกล้งไปทำตามเนื้อผ้าบ้างนะวันนี้ข้อแนะนำจากหมอดูเรานะคะหลับแล้วแต่เรายังไม่ทันลืมเลยมาที่ท่านคนนี้นะคะ บ้านเลขที่75/190รถเนี่ยมี2คัน735กับ587ดีไหมคะโอ้มี2คันก็ดีอยู่แล้วเกิดวันอังคารค่ะวันที่8นะคะเดือนอะไรเดือนมิถุนายนนะคะบ้านรถใช่ไหมคุณนิดดวงเป็นยังไงบ้างดูนะบ้านและรถทรัพย์สินที่มีเป็นยังไงนะสองดาบนี่เรากังวลพวกสองดาบนี่คือคนชอบกังวลนะครับใบที่สองราชาถ้วยใบที่สามห้าดาบใบที่สี่เจ้าชายถ้วยใบที่ห้าหนึ่งถ้วยอันนี้ก็เป็นไพ่ดวงถ้วยเด่นนะแต่เราเป็นสไตล์บ่นไปกังวลไปห่วงนู่นห่วงนี่ว้าวุ่นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะไพ่ความสุขก็ขึ้นมาอุดมสมบูรณ์แต่สไตล์เราเป็นไพ่แบบกังวลน่ะชอบว้าวุ่นไว้ก่อนแต่คุณก็เป็นคนที่จิตใจดีงามอันนี้ไม่ร้ายหรอกก็เป็นนิสัยของคุณเนี่ยบ้านก็ให้คุณรถก็ให้คุณนะครับแต่พวก2ดาบกับ5ดาบเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกเชื่อผมเถอะ มาที่คุณปราณีนะคะ27ตุลาคม19มะรงอยากรู้เรื่องการงานกับโชคลาภ2เรื่องการงานกับโชคลาภนั้น1 2 3 4แล้วก็5ดูสิการงานกับโชคลาภชาริออตเข้มแข็ง1ถ้วยอัศวินเหรียญนะครับวิวออฟฟอร์จูน6เหรียญอันนี้มีโชคลาภครับกงล้อสมบัติขึ้นการงานเป็นคนเก่งคนขยันและคุณก็เป็นคนใจบุญพวกชาริออตเนี่ยถือว่ามีความอุตสาหะอันนี้ดวงไม่เสียหายเลยถือว่าประสบความสำเร็จการงานดีแล้วก็โชคลาภก็มีนะครับคนนี้ก็ปราณีเหมือนกันแต่คนละหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณปราณีท่านนี้ถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาคืนดีไหมคะนะครับดูซิ5ใบเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4 5ถ้าไพ่รุนแรงก็ไม่กลับนะเฮอร์มิตไพ่อโลนก่อนเลยใบที่2ราชาถ้วยใบที่3 4ดาบใบที่5เดอะเวิร์แล้วก็ใบที่ขอโทษใบที่4 The World ก็ใบที่5 4เหรียญอันนี้กลับมาครับเพราะดวงคุณกำลังสำนึกเลย
แต่เรารู้สึกพอเข้าไปแล้วคุณรู้สึกโอ้ยฉันไม่น่าเลยเพราะมันเป็นไพ่พระแล้วไงแล้วก็ราชาถ้วยอันนี้ก็ไปง้อเขานิดนึงไปพูดคุยหน่อยคือดวงนี้เขากำลังความรู้สึกเหงาเศร้าคือตัวคุณน่ะแต่ความเหงาความเศร้าทำให้คุณรู้สึกคิดที่ดีค่ะอ่ะลองดูนะเดี๋ยวก็กลับค่ะคุณอดิศรนะคะอยากรู้เรื่องการเงินกับความรักค่ะคุณอดิศรเกิดวันอาทิตย์นะคะ25 1 2เดือน11ปีเถาะนะคะ4 5การเงินกับความรัก2เรื่องเท้านะครับเจ้าชายเหรียญ1ไม้เท้า The World แล้วก็7ไม้เท้าเจ้าชายเหรียญการเงินก็ดีครับ The World ความรักก็อุดมสมบูรณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ใช้ได้ไม่มีปัญหาคุณก็เป็นคนรักครอบครัวเพราะไพ่ขยันขึ้นมาก่อนเลยการเงินเจ้าชายเหรียญรู้จักคุณค่าของการเงินความรักผมอ่าน The World The World ก็อุดมสมบูรณ์มีความสุขก็ถือว่าดีครับผมค่ะคุณรุ่งรัตน์นะคะ19ตุลาคม2511วันเสาร์ค่ะครับอยากรู้เรื่องการค้าขายแล้วก็เรื่องของความรักด้วยค้าขายความรักนะครับ2 3 4แล้วก็5ดูนะครับเป็นยังไง Wheel of Fortune ค้าขายเก่งนี่ปีสายมาด้วยใบที่2 The Sun นะครับ10เหรียญโอ้โหอันนี้ไพ่สุดยอดTemperance 10ถ้วยอันนี้ถือว่าปีโชคมีลาภความรักมีความสุขคุณเป็นรักดีทุกอย่างที่เขาทำมาครอบครัวมากถูกต้องครับดีมากเลยขอบอกนะครับค่ะสายมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไหว้งามมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาจากไหนคะจากกระบี่ครับจากกระบี่นะคะคุณอะไรเอ่ยเอกรัตครับคุณเอกรัตนะคะใช่เอกรัตที่ถามเอานี่เอกราชออกนะครับคุณเอกรัตอยากจะทราบเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องความรักครับแล้วก็โชคลาภอายุเท่าไหร่ละคะขออนุญาตถามอายุหน่อย33ครับ33นะคะความรักแล้วก็โชคลาภความรักแล้วก็โชคลาภดูนะครับเราจะไม่ถามว่าคุณมีแฟนหรือยังหรอกเดี๋ยวเราจะหลอกถามข้อมูลคุณไม่ได้นะ4 5ดูนะครับไพ่จะขึ้นมาเป็นไงเจ้าชายเหรียญนะครับใบที่2เจ้าชายดาบใบที่3 4เหรียญแล้วก็ใบที่4 6ถ้วยแล้วก็ใบที่5สเตนอันนี้แปลความหมายว่าเขามีโชคอยู่จากคำพูดคำติดต่อเจจาแต่คุณมี2อารมณ์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเจ้าชายดาบคืออารมณ์ร้อนโผงผางสี่เหรียญ6ถ้วยสเตนจะมีลักษณะของความรักต่างวัยคนห่างกัน5ปี6ปีเข้ามานะครับบางทีก็คือเด็กกว่าได้พวก6ถ้วยเนี่ยคืออายุต่างวัยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ของคนอายุน้อยกว่านะครับแต่พวกสเตนเนี่ยคุณเตรียมตัวไว้เลยอยู่ภายใต้อำนาจคู่คือเขาดูจะบอกว่ากลัวภรรยาภรรยาแน่นอนสเตนนะความรักถือว่าจะมีคนต่างวัยเข้ามาแต่คุณเป็นคนสองอารมณ์แต่ยังไงเจ้าชายเหรียญมีโชคลาภจากคำพูดการติดต่อเจจานะครับอันนี้ก็เรียกดื้อเงียบครับแล้วการค้าขายเนี่ยผมจะขายได้อะไรได้ไหมครับสบายเลยถ้าถือเหรียญขึ้นมาคุณไม่ต้องกลัวเลยเจ้าชายเหรียญถือว่าเป็นคนเก่งมีโชคลาภจากคำพูดแล้วค้าขายได้แน่นอนครับครับครับโชคดีนะคะโชคดีครับสวัสดีค่ะครอบครัวเดียวกันกลัวภรรยาเหมือนกันไปบอกเขาทําไมเนี่ยลืมคงยังโสดดีค่ะเป็นคนที่แบบว่าดูซื่อสัตย์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆดีนะคะน่าคบหาจ้ะคุณมดค่ะ5กค31ปีมะโรงงานเงินโชคลาภแล้วก็คู่ด้วยนะคะทุกอย่างเลยเนาะ2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาจักรพรรดินีอันนี้คือรักครอบครัวก่อนเลยนะถ้าไพ่ขึ้นดีอย่างเงี้ยนะใบที่2 4ถ้วยมันก็มีเบื่อกันบ้างนะคำพูดคำเจจาแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกเมจิเชียน4ดาบแล้วก็ราชินีเท้าพวกเมจิเชียนเนี่ยการเงินเนี่ยมันได้เรื่อยๆหมดมาหมดมาแต่ก็ประสบความสำเร็จการงานเนี่ยคุณได้ไพ่ราชินีเท้าคือขยันแต่พวก4ดาบเนี่ยทำที่หยุดที่อะไรได้เพราะ4ดาบมันคือแปลความหมายว่าพักไป4ถ้วยนี่คือเบื่อแต่เมจิเชียนคุณก็มีพรสวรรค์อันนี้เค้าเรียกว่าคนที่ต้องทำงานส่วนตัวมีฝีมือไปเรื่อยๆมีงานมีอะไรต่างๆไม่อดด้านความรักคุณได้จักรพรรดินีอันนี้ถือว่ารักครอบครัวนะครับอีกSMS 1คุณจ๋าชะอำหรือเปล่าลูกสาวอายุ21อยากมีลูกภายในปีนี้จะมีไหมคะนะมาดูนะครับลูกสาวนะขอได้ไพ่การกำเนิดนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูซิมีไพ่การกำเนิดไหม5เหรียญ9ไม้เท้าคิงไม้เท้า7เหรียญแล้วก็7ไม้เท้ายังไม่มีไพ่การกำเนิดเลยนะก็ยังแปลความหมายว่ายังไม่เด่นนะนะครับปีนี้เฉพาะช่วงนี้นะที่คำถามนะครับเกิดวันพุธที่12เดือน12 05ถามงานกับโชคลาภค่ะงานกับโชคลาภดูนะครับ1ใบ2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมา5ดาบไม่พอใจงานแล้วถ้าขึ้นดาบนะครับใบที่2เจ้าชายดาบออกงานแน่นอน5ถ้วยไม่ออกก็จะหนีแล้วแทบแล้วเหมือนใครบางคนแถวนี้เนาะ2เหรียญนะครับซึ่งก็แปลความหมายว่ามีการเปลี่ยนแปลงงานแน่นอนการเงินในช่วงนี้เข้าซ้ายออกขวาไม่พอใช้ถ้างานก็คือเงินเดือนน้อยไม่พึงพอใจละคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนงานครับมีสิทธิ์เปลี่ยนงานด้วยนะคะก็วันอาทิตย์เดือนกรกฎาคม2516ภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับวันอาทิตย์นะครับภาพรวมเลยทั้งหมดนะครับว่าเป็นไงนะครับดูนะ
1ใบ2 3 4แล้วก็5นะครับใบแรกขึ้นมาเจ้าชายไม้เท้าคนขยันฮัจจัสติกมีความรับผิดชอบเพอร์มิตใจบุญใจกุศลคิงดาบหนักแน่น7เหรียญเอาตัวรอดได้อันนี้เป็นไพ่แนวคนโสดซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเขารักครอบครัวเป็นบึกแผ่นเขาไม่ค่อยไปไหนชีวิตก็งานกับความมั่นคงถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีคู่หาคู่ยากนะเพราะไพ่มีแต่งานแล้วก็ความรับผิดชอบแต่นี้ถือว่าเป็นคนเก่งนะครับชีวิตได้7เหรียญก็เอาตัวรอดได้นะครับนะคะก็พร้อมสับเวลาหมดหมดเวลาแล้วเหรอ SBS ก็ยังไงยกยอดไปสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเราก็จะดูให้ทุกคนทุกคนที่ส่งมานะเยอะจริงๆนะครับงั้นถ้าคิดถึงหมอออนก็เข้าไปใน Facebook ของอาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรส่วนตัวของผม0878285222นะครับมีอีเวนต์มีงานสิ่งต่างหมอมงคลอาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมฉายาหมอดูไฮโซยินดีไปรับใช้ครับทุก24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกสายขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเรา2คนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าวันจันทร์บ่ายโมงอยู่ที่นี่นะคะเซ็นทรัลชาแนลอย่าลืมติดตามชมเรา2คนนะคะวันนี้ขอบคุณทีมงานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ